ต่อนะคะสำหรับทิศทางการลงทุนในสัปดาห์หน้ากันนะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณถนอมศักดิ์สหรัตน์ชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เคจีซีนิโก้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเมย์ครับวันนี้การปิดตลาดไม่ค่อยจะสดใสเลยนะคะอย่างนี้ภาพเหล่านี้จะต่อเนื่องไปในสัปดาห์หน้าไหมคะครับก็ต้องดูว่าภาพใหญ่ตอนนี้นะครับสิ่งที่ตลาดกำลังวิตกเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ตลาดวิตกจริงๆอ่ะมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นประเด็นหลักในช่วงของสัปดาห์นี้ก็คือว่าการวิตกว่าอาจจะมีสถาบันการเงินเช่น Deutsche Bank เนี่ยหรือตัวของCredit Suisse เนี่ยจะมีสถานะคล้ายกับตัวของ Lehman ที่จะเกิดขึ้นในช่วงของก่อนที่จะมี Hamburger Crisis หรือเปล่าอันนี้คือเป็นประเด็นหลักเลยนะครับที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าราคาหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินส่วนใหญ่เนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างมากในยุโรปเหตุผลก็คือว่าแนวโน้มในเรื่องของหลังจากทั้ง2แบงค์นี้ออกประกาศงบออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประกอบกับในเรื่องของ2แบงค์นี้เนี่ยก็เป็น investment banker ใหญ่นะครับที่มีการออกเดลิเวอรี่ทีตราสารหนี้นะครับแล้วทำให้ตัวของขณะที่ตัวกำไรที่มันแย่ลงรวมถึงในเรื่องของแบงค์ธนาคารกลางยุโรปนะครับต้องออกมาตรการในการถีบเรทเนี่ยมันก็เลยทำให้แบงค์ส่วนใหญ่อาจจะมีความสามารถในการทำกำไรตรงขณะที่ตัวหนี้เนี่ยปรากฏว่าอาจจะมีหนี้เสียเพิ่มขึ้นมันก็เลยทำให้การวิตกว่าทาง Deutsche Bank จะมีความเสี่ยงนะครับที่จะผิดนัดชำระหนี้หรือเปล่านะก็เป็นตัวจุดประเด็นนะครับทำให้สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นพัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีการปรับลงแล้วก็นำไปสู่ว่าสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ทุกคนจะหันหลีกหนีสินทรัพย์เสี่ยงคือตลาดหุ้นโลกแล้วก็หันไปซื้อตัวสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐซื้อสกุลเงินก็จะหันไปหาสกุลเยนซึ่งจะเห็นว่าค่าเงินเยนแข็งค่ามากซื้อทองคำเพราะว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยที่จับหน้าจับตานะครับพอดีทางยุโรปเองเนี่ยก็จะมีการประชุมแล้วพอดีทางประธานECB เองนะดาร์กี้ก็จะมีสปีชด้วยโดยวันจันทร์เนี่ยเขาจะมีสปีชก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่จับตานะครับว่าทางยุโรปหรือ ECB จะมีการเมนชั่นในเรื่องเกี่ยวกับตัวของความมั่นคงนะครับในเรื่องของสถาบันการเงินหรือเปล่าถ้ามีการเมนชั่นในเชิงที่เป็นเชิงบวกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยเชิงบวกที่สำคัญส่วนประเด็นตัวเลขเศรษฐกิจนะครับญี่ปุ่นจะมีการประกาศ GDP ไตรมาสที่4วันศุกร์วันจันทร์นี้นะครับซึ่งคาดว่าจะติดลบประมาณ 0.7 ที่เป็น annualized นะครับถ้าเป็นรายไตรมาสก็ประมาณ 0.1 กว่าการหดตัวของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้การวิตกเศรษฐกิจโลกชะลอตัวก็มีของไทยเองก็มีการประกาศ GDP เช่นเดียวกันครับในวันจันทร์เราคาดไว้ประมาณ 2.7 จาก 2.9% ถ้ามีเซอร์ไพรส์หรือที่ดีกว่าก็ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเพราะนั้นในเชิงของสัปดาห์หน้าเนี่ยผมเชื่อว่าวันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญแล้วประกอบกับตลาดหุ้นจีนก็จะกลับมาเปิดด้วยดังนั้นผมเชื่อว่าต้นสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นอีกสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดทางเทคนิคเนี่ยจริงๆการยืนแถว 1,270 ถึง 1,275 จุดได้เป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนเนี่ยถ้าวันจันทร์มันพลิกล็อกทุกอย่างแล้วตลาดหุ้นกลับมาลงเนี่ยสัญญาณขายก็จะเกิดขึ้นทันทีเพราะนั้นสำหรับคนที่ลงทุนช่วงนี้นะครับก็ขอให้ระมัดระวังการลงทุนนิดนึงเพราะว่าตลาดยังมีโอกาสทั้ง 50-50 ทั้งขึ้นแล้วก็ลงถ้าลงก็คือหลุดแถว 1,270 ก็คงไปเหลือ 1,250 ถึง 1,230แต่ถ้าขยับขึ้นไปได้ก็จะเป็น 1,290 ถึงประมาณ 1,310 จุดครับเพราะนั้นช่วงนี้ตลาดอยู่ในช่วงของกลางๆถามว่าตอนนี้หุ้นกลุ่มอะไรที่มองแล้วน่าสนใจบ้างก็คงต้องเป็นหุ้นที่เชื่อว่านะครับความเสี่ยงในเรื่องของขาลงอาจจะมีจำกัดกลุ่มที่มีปันผลสูงนะครับเรายังเชื่อว่าเป็นหุ้นที่น่าปลอดภัยขณะที่หุ้นที่จะรายงานผลกำไรสัปดาห์หน้านะครับใหญ่ๆก็จะมี PTT GC มี CPO มีตัวของปตท.เนี่ยเราเชื่อว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยช่วงที่ผ่านมานะครับราคาลดลงตามตัวของราคาน้ำมันดิบก็เชื่อว่าสัปดาห์หน้าก็คงจะอยู่ในทิศทางเดียวกันเพราะว่าราคาน้ำมันดิบอย่างวันนี้อาจจะกระเตื้องเล็กน้อยจากข่าวก็คือมีหลายประเทศที่อาจจะเสนอให้มีการเขาเรียกว่าลดกำลังการผลิตในกลุ่มทั้งโอเปกและก็นอนโอเปกก็ตามนะครับถ้าข่าวนี้เป็นจริงก็อาจจะเป็นตัวช่วยทำให้ราคาขยับดีขึ้นแต่ในความเป็นของเราเนี่ยเราคิดว่าโอกาสยังมีความเป็นไปได้น้อยนะครับเพราะนั้นกลุ่มที่เป็นต้นน้ำไม่ว่าจะเป็นสผ.ก็ตามเนี่ยเราคิดว่าโอกาสย่อตัวก็ยังมีอยู่ครับก็มองว่าตลาดหุ้นไทยยังมีความเสี่ยงขาลงนำลงโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานกลุ่มแบงก์ขณะที่กลุ่มที่เราชอบช่วงนี้ก็จะเป็นทางกลุ่มที่เน้นในเรื่องของภาคบริการนะครับก็จะมีท่องเที่ยวมีโรงแรมกลุ่มโรงพยาบาลแล้วก็กลุ่มค้าปลีกครับค่ะก็วันนี้ขอบคุณข้อมูลจากคุณถนอมศักดิ์มากนะคะที่ให้ข้อมูลนักลงทุนในช่วงของการลงทุนสัปดาห์หน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ